ปจนถึงทีมลูกหนังที่แฟนบอลจะต้องคุ้นชื่อเสียงเรียงนามและแอบเอาใจช่วยอยู่เหมือนกันสำหรับฮัมบูร์กอดีตทีมยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลเยอรมันซึ่งตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงหลับไหลและยังไม่ตื่นจากภวังค์เสียทีหลังตกชั้นจากศึกบุนเดสลีกาลงไปเล่นในลีกรองระดับลีกา2ถึง4ปีแล้วนั่นเองย้อนหลังกลับไปเมื่อ103ปีที่ผ่านมาฮัมบูร์กได้เริ่มก่อตั้งสโมสรเมื่อวันที่2มิถุนายนปี1919โดยตั้งอยู่ที่เมืองฮัมบูร์กทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนีจึงได้รับสมญานามแบบไทยๆมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตว่าสิงห์เหนือไปเลยเพราะว่าในช่วงทศวรรษ 70-80 เคยเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลเยอรมันที่ต้องขับเคี่ยวลุ้นแชมป์กับบาเยิร์นมิวนิกอีกหนึ่งทีมมหาอำนาจลูกหนังของเมืองเบียร์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจึงได้รับสมญานามแบบไทยๆว่าเสือใต้มาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ฮัมบูร์กได้เริ่มจารึกตำนานในยุครุ่งเรืองตั้งแต่ช่วงทศวรรษ70โดยตอนนั้นอยู่ภายใต้การคุมทัพของกุนซือคูเนอร์ครัตเซอร์และมีมันเฟดคันช์ตำนานแบ็คขวาจอมบุกของสโมสรเป็นตัวชูโรงซึ่งเป็นต้นแบบของแฮร์มันคันช์ตัวละครนักเตะในการ์ตูนชื่อดังเรื่องกัปตันซีบาสะนั่นเองแม้ว่าตอนนั้นฮัมบูร์กจะยังไปไม่ถึงตำแหน่งแชมป์บุนเดสลีกาแต่ว่าได้เริ่มปูทางไปสู่ความยิ่งใหญ่จากการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศนั่นก็คือแชมป์ DFB Pokal เมื่อปี 1975-1976 และต่อยอดไปสู่การคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปนั่นก็คือแชมป์คัพวินเนอร์คัพในฤดูกาล 1976-1977 หลังจากนั้นสิงห์เหนือได้ประกาศคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเป็นครั้งแรกในฤดูกาล 1978-1979 ทั้งนี้ศึกบุนเดสลีกาได้เริ่มก่อตั้งในช่วงปี 1963 เป็นต้นมาโดยตอนนั้นฮัมบูร์กได้ทุ่มเงินคว้าคิววินคีแกนตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษมาจากลิเวอร์พูลให้ย้ายมาโชว์ฝีเท้าในช่วงระหว่างปี 1977-1980 ด้วยค่าตัวไปสถิติแพงที่สุดของเกาะอังกฤษในยุคนั้นสูงถึง 500,000 ปอนด์เลยทีเดียวและได้ก้าวเท้าเข้าสู่ยุครุ่งเรืองแบบสุดขีดในช่วงหลังจากที่ได้เอิร์ธฮับเบิลตำนานกุนซือชาวออสเตรียเข้ามาทำหน้าที่คุมทีมระหว่างปี 1981-1978โดยคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ถึง2สมัยติดต่อกันระหว่างปี 1992-1993 และต่อยอดไปสู่การยึดบัลลังก์เจ้าสโมสรยุโรปในฐานะแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือในยุคปัจจุบันคือแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี 1983ซึ่งจะคงเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวของสโมสรจนถึงตอนนี้เลยด้วยสำหรับฮัมบูร์กในยุครุ่งเรืองอุดมไปด้วยตำนานนักเตะในวงการฟุตบอลเยอรมันหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นเฟริกมากัสเจ้าของสมญานามแบบไทยๆว่าจอมขมังเวทจากการสมบทเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่พร้อมโชว์ความเหนือชั้นบนสังเวียนแข้งได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกับโทมัสฟอนฮีเซนอดีตมิดฟิลด์ตัวรับระดับชั้นยอดรวมถึงฮอสฟูเบกอดีตกองหน้าล่างใหญ่เจ้าของสมญานามแบบไทยๆว่ายักษ์ขมวดตามรูปร่างที่สูงใหญ่นั่นเองและอูรีสไตน์อดีตผู้รักษาประตูจอมหนึบเจ้าของสมญานามแบบไทยๆว่านายทวารภูผาหินตบท้ายด้วยฟานเบคเคนบาวเออร์ตำนานกองหลังบาเยิร์นมิวนิกเจ้าของสมญานามว่าแดไกเซอร์หรือที่แปลเป็นไทยว่าจักรพรรดิลูกหนังซึ่งได้ย้ายมาร่วมทัพในช่วงปลายของอาชีพค้าแข่งแล้วนั่นเองแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ90สิงห์เหนือในยุครุ่งเรืองได้กลายเป็นอดีตไปเสียแล้วและค่อยๆกลายเป็นทีมระดับการตารางคะแนนของศึกบุนเดสลีกาจนถึงช่วงหลังยุคมิลเลนเนียมในปี2000แม้จะมีการคว้านักเตะฝีเท้าดีเข้ามาเสริมทัพแบบต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีเยบัวอดีตกองหน้าทีมชาติกาน่าแมนดี้บาดาวิเคียอดีตแบ็คขวาทีมชาติอิหร่านราฟาเอลฟันเดอร์ฟาสอดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีวิก้าโอลิชอดีตกองหน้าทีมชาติโครเอเชียรวมถึงซงฮุงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งเคยเป็นอดีตเด็กปั้นของสโมสรมาก่อนด้วยแต่ว่าไม่สามารถยกระดับของทีมให้กลับไปอยู่ในระดับหัวแถวของวงการฟุตบอลเยอรมันเหมือนอย่างเมื่อครั้งวันวานแถมได้มีปัญหาภายในจากการเปลี่ยนแปลงบอร์ดบริหารสโมสรแบบต่อเนื่องเลยทำให้ฮัมบูร์กต้องลงไปวนเวียนอยู่ในโซนท้ายตารางคะแนนที่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่เป็นประจำแต่ยังสามารถเอาตัวรอดอยู่บนลีกสูงสุดเมืองเบียร์ได้อีกนานหลายปีเลยจึงได้รับสมญานามว่าได้โดนเสาตัวสุดท้ายเพราะเป็นทีมเดียวที่ไม่เคยตกชั้นจากศึกบุนเดสลีกานับตั้งแต่ก่อตั้งในปี1963เป็นต้นมาแต่สุดท้ายต้องกระเด็นตกชั้นในช่วงหลังจบฤดูกาล 2017-2018 และเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ต้องลงไปเล่นในลีกรองระดับลีกา2จนถึงปัจจุบันนี้เลยด้วยแม้จะมีโอกาสได้หวนกลับคืนสู่ลีกสูงสุดของประเทศจากเมื่อช่วงฤดูกาลก่อน
พบว่าจบต้นอันดับ3บนตารางคะแนนลีกา2จึงได้สิทธิ์ไปเล่นเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นแบบ2นัดเย่าเยือนกับแฮท่าเบอร์ลินทีมอันดับ16จากศึกบุนเดสลีกานั่นเองแม้ว่านัดแรกจะตุนความได้เปรียบจากการบุกไปชนะมาก่อนด้วยสกอร์1ประตูต่อ0แต่ว่านัดที่2กับพลาดท่าแพ้คาบ้า0ประตูต่อ2จึงชวดคว้าตัวเลื่อนชั้นกลับคืนสู่ศึกบุนเดสลีกาแบบน่าเสียดายสุดๆเพราะเป็นฝ่ายแพ้ด้วยสกอร์รวม2นัด1ประตูต่อ2นั่นเองเท่ากับว่าฮัมบูร์กอดีตทีมยักษ์ใหญ่ยังคงอยู่ในช่วงของการหลับไหลพบว่าตกชั้นจากลีกสูงสุดเมืองเบียร์มาแล้วถึง4ฤดูกาลโดยตอนนี้อยู่ภายใต้การคุมทัพของทิมวอเตอร์ซึ่งสวมบทเป็นกุนซือมาตั้งแต่ปี2021และยังคงพร้อมปลุกทีมยักษ์กลับให้ตื่นจากภวังค์กันต่อไปเพื่อเป้าหมายหลักคือการเลื่อนชั้นกลับคืนสู่ศึกบุนเดสลีกาให้ได้อีกครั้ง